กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันนะคะก็สายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะอยากจะให้ระบุให้ชัดถ้าใครไม่แน่ใจเวลาอาจารย์ให้กำหนดไว้ไงดีประมาณการก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราคุยกันอยู่เสมอก็คือใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงเกิดฟ้าใกล้สว่างเนี่ยนะใส่ข้อมูลเข้ามาเป็นวันสากลคือพูดง่ายๆถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกันระบุตามวันจริงอ่ะนะครับแล้วก็วงเล็บมาว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรเพื่อความชัดเจนครับนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามนะคะลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยเรื่องของตัวเลขนะคะเลขที่บ้านเลขที่รถนะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ถามเข้ามาได้นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราไปตอบในสเปคกันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี14ค่ะวันจันทร์ประมาณ1ทุ่มค่ะอาจารย์ถามเรื่องคู่ครองสุขภาพค่ะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ดวงนี้ต้องระวังปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุรวมถึงกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองตอนนี้ย่าง46ถึงจะมีปัญหาอะไรพยายามปรับความเข้าใจนะครับพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูบางทีอยู่กันสุกเสาเนี่ยมันก็ไฟสมขอนเวลามีปัญหาจะแบบเรื้อรังยืดเยื้อนะแต่ปีนี้ถ้าตั้งใจประคองผ่านได้วงเล็บถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนครินทร์นะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์ปี16ค่ะเวลา 13:48 นวันพฤหัสนะคะถามเรื่องของอาชีพนะคะเป็นอินทีเรียนะคะมีเกณฑ์ย้ายงานไหมและจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะสำหรับพี่ใหม่จะเป็นผู้จัดการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ค่ะคืออย่างนี้ครับผมตอบเป็น2ส่วนนะปีนี้กรรมการีก็มีเกณฑ์ในเรื่องการยกย้ายปุตตะเป็นอายุก็มีเกณฑ์งานใหม่อยู่แล้วนะครับแต่จริงๆด้วยอาชีพเนี่ยถ้าถามว่ามันเด่นไหมก็ยังดีที่อินทีเรียก็คือมีการออกแบบนะครับครีเอทอะไรใหม่ๆแต่ว่าฝากไว้เลยว่าของคุณเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นและบางทีมันเดินทางมาในฟิลนี้แล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนยากแต่ถ้าเป็นลักษณะของพวกงานแมเนจเมนต์เนี่ยลักษณะพวกงานบริหารอย่างเป็นผู้จัดการโรงงานพวกเนี้ยก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะไม่ต้องลงลึกถึงงานวิชาชีพเฉพาะทางก็ได้ถ้ามีงานใหม่เปลี่ยนได้ไม่ว่ากันนะและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี21นะคะเวลาประมาณ 04:00 ถึง 05:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์แบบนี้ได้จ้ะจ้ะตกงานนะคะจะได้งานเมื่อไหร่คะงานที่เหมาะสมแล้วเนื้อคู่มีไหมเจอแต่ว่าไปไม่รอดสักคนเลยค่ะ19กุมภาพันธ์21เนี่ยความจริงปฏิทินมันตรงกับวันอาทิตย์นะครับแต่นี้อนุโลมเพราะคุณบอกว่าฟ้าสว่างวันจันทร์เป็น 04:00 ถึง 05:00 แต่ถ้าเป็นเคสแบบนี้เวลาส่งคำถามเข้ามาก็คือให้บอกเลยว่าเกิดวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับไม่ต้องแปลงวันนะบนสมมติฐานที่ว่าคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์กรรมะเป็นกาลีเหรอคะต้องดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรด้วยนะหนึ่งเลยอาจจะเกณฑ์งานใหม่มีนะเอาอย่างนี้ครับของคุณเนี่ยจนถึงกุมภาเนี่ยก่อนวันเกิดพยายามขวนขวายหน่อยโดยเฉพาะช่วงประมาณต้นปีครับเกี่ยวปลายปีเนี้ยนะใช้คอนเน็กชันอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ให้คุณซื้อหลอดไฟ6หลอดถวายวัดไปเช็คดูว่าที่วัดก็ใช้หลอดไฟแบบไหนถวายแบบนั้นงานที่เหมาะสมเป็นอะไรดีคะงานที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุทธสวยนะฮะพุทธนี่เขาบอกเหมือนเป็ดอะถ้าเป็นพวกงานเอกสารก็ได้หมดนะทำได้ทุกอย่าง HR Procurement จัดซื้อประชาสัมพันธ์แอดมินธุรการบัญชีงานโคเปอเรทพวกติดต่อประสานงานอย่างเงี้ยงานขาย อันนี้คือกรณีถ้าเป็นงานประจำความรักโยงหินะราหูเกาะส่วนใหญ่ถูกหลอกเสียใจผิดหวังคุณมีเงื่อนไขควรจะได้คู่ที่มีตำหนิและถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศด้วยถูกต้องครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์ค่ะเกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี2498นะคะเวลา 3:45 ถามเรื่องของคนรอบข้างหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเสริมดวงด้วยอะไรดีคะ
คุณพรพันธ์ตรงกับวันอังคารนะตีห้าสี่สิบห้าเนี่ยผมถือว่าฟ้าสว่างแล้วเห็นเส้นลายมือฉะนั้นคุณเป็นคนวันอังคารแล้วนะครับภาระหนี้สินหมดเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง62อันนี้ฝากไปพิจารณาแล้วกันถ้ามีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่านะการกู้ยืมในระบบหรือการขอความช่วยเหลือปีนี้ยังพอมีโอกาสได้ลุ้นนะแต่ถ้าเกิดเพิ่งมีการทำธุรกรรมกู้ยืมในปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยหลังกุมภาไปแล้วของจริงฉะนั้นในแง่ของสภาพคล่องถามว่าจะผ่านพ้นหรือว่าปรับตัวดีขึ้นจริงๆเมื่อไหร่ก็ต้องหลุดย่าง63ไปก่อนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเข้าวัดทำบุญหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวบ้านเลขที่ค่ะ655ดีอยู่แล้วนะฮะดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์จับกับพฤหัสก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยงยุทธค่ะเกิดวันพุธกลางวันที่2กันยายนปี13เวลาประมาณ 8-9 โมงนะคะเลิกกับแฟนค่ะเลิกกันไปแล้วจะกลับมาไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47เป็นคนวันพุธกลางวันนะครับก็เกณฑ์ชะตามันเหมือนกับ expire ครับนะครับสิ้นสุดความสัมพันธ์อะไรพวกนี้มันเป็นไปได้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าโอกาสที่จะกลับมาก็คงลำบากหรือแม้กระทั่งถ้ากลับมาแล้วก็อาจจะไม่ดีแต่เรียนเป็นกำลังใจอย่างนี้แล้วกันนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้สานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าครับว่ากันไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี09วันอังคารมืดนะคะเช้ารุ่งขึ้นเป็นวันพุธคนนี้น่ารักเลยบอกเผื่อเยอะเลยอังคารมืดนะตกงานเหมือนกันค่ะอาจารย์จะได้งานเมื่อไหร่หากจะทำธุรกิจเนี่ยควรจะทำอะไรทำเมื่อไหร่สถานที่เป็นอย่างไรแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะเดี๋ยวดูหลังวันเกิดแล้วกันนะครับหลังวันอีกไม่กี่วันสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะจ๊ะค่ะย่าง51 51ที่กำลังจะมาถึงเดี๋ยวเอากลุ่มอาชีพที่ฉลกก่อนพฤหัสสวยมากเลยนะครับพฤหัสสวยมากก็ถ้าสนใจโหราศาสตร์ผมเชียร์หรือทำงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะยาสมุนไพรนวดแผนไทยเครื่องสังขพันธ์ก็ได้รวมถึงถ้ากรณีถ้าเป็นลูกจ้างทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้ถือว่าดีและเงื่อนไขที่ผมว่านั้นก็ไม่ได้มีติดในเรื่องของสถานที่เพียงแต่ว่าถ้าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นเนี่ยในกลุ่มอาชีพที่เด่นที่บอกเมื่อสักครู่แต่ลักษณะการปฏิบัติงานจริงดวงเนี้ยเขาบอกว่าไม่ควรลักษณะงานนั่งโต๊ะนะต้องมีการจรมีการเดินทางยิ่งจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นตอนนี้นะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่28กันยายนปี30นะคะเวลาตี5ตรงเงินโชคลาภเสริมดวงอะไรดีคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับปีนี้แก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกไปทำวันพระฤหัสบดีนะครับซื้อธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาการเสี่ยงโชคในพื้นชะตาไม่เด่นสภาพคล่องทายเสีย2ปีฮะทั้งย่าง30และ31 31เน้นการทำทานกับเด็กเล็กค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบังออนนะคะเกิดวันพฤหัสที่5กุมภาพันธ์ปี2491เวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นค่ะอาจารย์ถามว่าปีนักกษัตริย์อะไรคะจริงๆแล้วคนที่เกิดในปีพุทธศักราช2491ส่วนใหญ่จะเป็นนักกษัตริย์ชวดนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินตามสุริยคติก็คือ1มกราคมแล้วเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนตามจันทรคติคือขึ้น1ค่ำเดือน5ของทุกปีนะครับซึ่งวันเปลี่ยนปีนักกษัตริย์เขาเรียกว่าวันสัมพัทชรชินขึ้น1ค่ำเดือน5เนี่ยในทางปฏิทินสากลเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาแต่ละปีไม่เท่ากันฉะนั้นคุณยังเกิดในช่วงที่ปีนักกษัตริย์ไม่เปลี่ยนถอยหลัง1ปีคุณเป็นปีกุลเหมือนผมนะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์โทร392ค่ะจ้ะเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีครับ462ค่ะจันทร์ศุกร์เป็นศุกร์เพราะข้อคู่เสริมเสน่ห์ค่ะท่านต่อไปค่ะค
ุณวัลภาค่ะเกิดวันที่20มิถุนายนปี59นะคะวันอาทิตย์10โมง47นาทีจ้ะแต่ว่าถามเรื่องการเงินครอบครัวนะคะไม่แน่ใจว่าพศผิดหรือเปล่านะคะใช่แล้วใช่แล้วเนาะเพราะว่าถ้า59นี่พึ่ง5เดือน5เดือนนะคะลองเช็คยังไม่น่าจะขายครีมยังไม่น่าจะขายครีมในอินเทอร์เน็ตได้ใช่นะคะลองส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะดีนะเนี่ยไม่เตือนไม่งั้นทายเลยเนี่ยบอกว่าคุณขายหมูได้เกิด4เดือนนี่ค่ะอาจารย์อ่ะเกิดวันที่24มิถุนายนปี40นะคะเวลา 4:37 นาทีวันอังคารนะคะการเรียนต่อเนี่ยจะดีไหมครับก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์เรื่องเรียนผมจะเตือนอย่างนี้นะจ๊ะตอนนี้ย่าง20ถ้าพูดถึงไม่เกี่ยวกับดวงก่อนค่ะคนเราสมมุติดูจากช่วงอายุน่าจะเป็นอุดมศึกษาปริญญาตรีถ้าจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยผมแนะนำขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันว่าอย่าเพิ่งเรียนเลยนะครับทำงานสักระยะหนึ่งหาประสบการณ์ว่าตัวเราเองนั้นถนัดหรือมีความสนใจแนวไหนให้รู้ประสบการณ์จริงก่อนแล้วค่อยเรียนถ้าย้อนกลับมาตอบคำถามในแง่ทางโหราศาสตร์เนี่ยรอยต่อระหว่างย่าง29เข้าสู่ย่าง21เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาหรือการเรียนก็ไม่ค่อยดีการสอบแข่งขันก็อาจจะไม่ได้สถาบันที่เราน่าพอใจค่ะฉะนั้นผมว่าเอาตามแม่อย่างที่ผมบอกเชื่อเหอะดีนะคะอาจารย์คะตอนนี้สายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคะจากคุณอะไรคะกิจชนค่ะคุณกิจชนนะคะคุณกิจชนเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่23วันจันทร์เดือนเมษาค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2516ค่ะจ้าเวลาเกิดจ้าประมาณ18นาฬิกาค่ะเป็นคนที่ไหนคะจังหวัดกาญค่ะจังหวัดกาญน่ารักผมจะมีเพื่อนอยู่กาญอยู่เพชรอยู่ราชบุรีสมัยก่อนปิดเทอมอยู่ด้วยกันนะผมสำเนียงเหมือนเพื่อนเลย นะเปิดเทอมมา นะครับกาญนะจ๊ะจ้ะอ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง44เนาะค่ะค่ะนะครับตอนนี้ก็ห่วงอยู่2เรื่อง1ห่วงเรื่องเงินอันที่2ห่วงถูกมั้ยฮะอันที่2ห่วงในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะโรคของผู้หญิงนะครับก็เนี่ยอันนี้เป็น2เรื่องหลักๆแล้วก็ในดวงบอกว่าปีนี้กำลังเหมือนกับวิ่งเต้นเรื่องเงินอยู่ด้วยนะอันนี้หนักๆเลยค่ะทำงานอะไรอยู่ฮะทำการเกษตรค่ะอะไรนะคะการเกษตรค่ะการเกษตรทำเกษตรนะค่ะคือคำจริงถ้าถามว่าอาชีพในเรื่องของสวนเกษตรในพื้นชะตาเนี่ยก็ผมว่าก็เลี้ยงชีพได้นะเพียงแต่ว่าในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง44กับ45เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะมันจะโยงกันนะปัญหาในเรื่องของทุนรอนทุนรอนที่มีน้อยมันจะส่งผลต่อธุรกิจที่คุณทำมานานแล้วใช่ไหมฮะเกษตรกี่ปีแล้วครับนานมากเลยค่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนรายละเอียดเรื่อยคือว่าจะทำอ้อยเป็นทำมันทำข้าวเปลี่ยนตัวงานเรื่อยค่ะจ้ะแต่จริงๆต้องบอกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ได้พูดแบบชมหรืออวยกันนะจริงๆถ้าเทียบกับเพื่อนๆน่ะที่ทำธุรกิจเกษตรเหมือนกันผมว่าของคุณดีกว่าค่าเฉลี่ยนะถูกไหมที่ผ่านมาค่ะถูกไหมคือก็ขอให้เชื่อมั่นว่ามันถูกโฉลกกับพื้นดวงเพียงแต่ว่าช่วงย่าง44และ45เนี่ย2ปีเนี่ยก็ให้ระวัง1ปัญหาเรื่องสภาพคล่องอันที่2โดยเฉพาะเข้าย่าง45เนี่ยนะมีโจทย์ให้คุณคิดอีกรอบนึงว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรค่ะอาจารย์อยากสอบถามอ่ะค่ะคือเลี้ยงวัวรีดน้ำเชื้อจะทำได้ไหมคะก็ทำฟาร์มเลยถูกไหมจริงๆทำปศุสัตว์ก็เหมือนกันก็สวนเกษตรเพราะตอนนี้ทำอยู่มันก็จะไปแต่ยังไม่สุดสักทีไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปถึงขนาดรีดน้ำเชื้อไหมคะเอาอย่างนี้นะถ้าคำว่ารีดคือรีดน้ำเชื้อไม่ใช่รีดนมใช่ไหมจ๊ะค่ะไม่ใช่ค่ะน้ำเชื้อให้คนมาซื้อเอาไปเพาะพันธุ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อถ้างั้นก็ทำได้ก็ทำได้เพียงแต่ว่าจังหวะเวลาช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยดีปีสองปีเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมฮะค่ะค่ะจ้ะคือจังหวะเวลาในช่วงปี2ปีนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีติดขัดหน่อยแต่ระยะยาวยืนยันทำได้เกษตรก็ดีนะครับทำฟาร์มสัตว์ก็ดี
อันเนี้ยระยะยาวผมถือว่าถูกชะลออยู่แล้วแล้วคุณก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างที่คุณบอกนี่แหละเห็นไหมล่ะคุณเปลี่ยนหลากหลายหน้าจริงๆนะค่ะแล้วก็เลี้ยงไก่ชนที่เป็นไก่เตะอะค่ะไม่รู้จะสำเร็จไหมอะค่ะจริงๆสงสารเนาะถ้าถามผมอะค่ะผมไม่อยากให้ทำแต่ว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาแล้วเกษตรบางตัวมันคือต้องยุบไปเลยอะค่ะก็เลยที่สุดต้องหันมาตรงนี้อะค่ะก็มันก็เหมือนกันแหละก็คือเลี้ยงอะก็คือเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับเกษตรมันคือดาวเสาค่ะเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับเกษตรมันคือดาวเสาก็พอทำได้ตอบโจทย์ได้นะครับแล้วทำอะไรรวยคะเอารวยเลยเนี่ยดวงนี้ต้องบอกว่าถามว่าถึงขั้นรวยไหมไม่ถึงขั้นรวยฮะแต่ว่าคุณก็จะหาเงินได้ตลอดชีวิตค่ะหาเงินได้ตลอดชีวิตแต่หยุดไม่ได้หรอคะใช่ครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างที่ผมว่าโดยเฉพาะย่าง45เนี่ยก็มีโอกาสเปลี่ยนอีกนะก็เปลี่ยนอยู่ในวงของอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรแหละค่ะฝากทำบุญเสริมหน่อยนะหลังวันเกิดย่าง45เนี่ยให้คุณทำทานอย่างไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้นะค่ะหรือว่านำสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยไปมอบไปบริจาคให้กับคนที่เขาต้องการน่ะคนที่เขาขาดแคลนก็ได้ค่ะนะสำคัญนะหลังวันเกิดย่าง45เรามัดระวังให้ดีๆแล้วจะมีเหตุเพศภัยเรื่องเสียใจในปีหน้าคะเชื่อใจเหรอฮะเสียใจค่ะอ๋อเสียใจคืออย่างนี้ย่าง44ตอนนี้นะอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดนะครับค่ะนะระวังจะถูกเบี้ยวแล้วก็ในแง่ของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่สุขภาพของญาติผู้ใหญ่ก็จะเตือนโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีดูแลใกล้ชิดหน่อยขับรถเองหรือเปล่าครับค่ะนะระวังหน่อยขับรถขับลาด้วยระวังแบบอุบัติเหตุแบบกระทันหันฉุกเฉินอ่ะก็อันนี้คือช่วงนี้เลยนะไม่ใช่ช่วงปีหน้าก็ปีจรเนี้ยนะให้คุณถวายของมีคมแล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระส่วนหลังวันเกิดช่วยเหลือสัตว์อย่างที่ผมบอกค่ะลัคนาอะไรคะอาจารย์เกิดจังหวัดกาเลยหรือเปล่าคะจังหวัดราชบุรีค่ะเกิดราชบุรีค่ะ6โมงเย็นนะฮะประมาณ18นาฬิกาค่ะราชบุรีก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลดวงนี้ทำอะไรอย่ามีหุ้นส่วนนะของคุณเนี่ยค่ะเสียเปรียบค่ะนะอดทนหน่อยครับตอนนี้เหนื่อยเรื่องเงินปีหน้าเหนื่อยเรื่องงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีโจทย์ให้คิดครับค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่เอสเมดนะคะจากเด็กชายเจตนิพัฒน์นะคะเกิดวันที่20กันยายนปี51ค่ะเวลา 8:39 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของนิสัยโดยรวมแล้วก็ควรเรียนด้านไหนดีคะตอนนี้น้องปี51นะครับน้องก็อยู่ในช่วง8ขวบย่าง9ขวบเกิดวันเสาร์ถูกต้องดวงนี้อย่างนี้ครับเขาจะมีความเป็นศิลปินหน่อยบางทีถ้าจะไปบังคับอะไรเขามากเนี่ยเขาอาจจะไม่ทำอาจจะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ดวงนี้ราหูเกาะเนี่ยก็ในความหมายก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบผงผางวุ่นวายหน่อยนะครับแล้วก็ทำอะไรอาจจะมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ฉะนั้นการฝึกนั่งสมาธิการให้เขาทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากการเล่นกีฬาก็เน้นการเล่นกีฬาแบบประเภทเป็นทีมและเขาจะมีสปิริตไม่เน้นกีฬาเดี่ยวนะจะยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ก็พยายามจะหล่อหลอมแต่ว่าพื้นฐานนิสัยยืนยันว่าเป็นคนดีฮะจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณภารตีนะคะเกิดวันพุธที่18ตุลาคมปี38นะคะเวลา 11:30 การเรียนสุขภาพค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับตอนนี้21ขวบย่าง22เกณฑ์การศึกษาปีนี้ก็ไม่ถึงขนาดโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะก็ยังมองว่าย่าง22ที่เข้ามาเนี่ยถ้าคุณเตรียมตัวมาดีในเรื่องของการเรียนก็น่าจะเอาตัวรอดได้ส่วนสุขภาพระวังพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับกระดูกลำไส้ภูมิแพ้รวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทจ้ะ
เอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะสายสดที่024960493 024960494 SMS นะคะวันนี้เราตอบได้เยอะทีเดียวนะคะพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะ